าเมื่อวันหนึ่งมันมีการที่คนหนึ่งปรับตัวอยู่แค่คนเดียวหรือว่าพยายามทำทุกอย่างอยู่คนเดียวมันก็ไม่สามารถแบบว่าไปต่อได้ไม่รู้สิครับผมว่ามันก็เป็นการทำอะไรให้มันชัดเจนก็ต้องบอกเลยว่ากลายเป็นเรื่องราวที่หลายคนนะคะพูดถึงสนั่นโลกออนไลน์เลยทีเดียวค่ะหลังอดีตคู่รักพนังร่วมช่องอย่างเจพิพัฒน์แล้วก็วิววรรณรสนะคะออกมาเปิดใจปิดฉากรัก4ปีถึงขั้นกด unfollow Instagram กันด้วยค่ะคุณผู้ชมจนกระทั่งต่อมานะคะก็ทำเอาโซเชียลเนี่ยสะดุ้งไปตามๆกันค่ะแล้วก็กลับมาดราม่าอีกครั้งเมื่อสาววิววรรณรสนะคะได้โพสต์คำคมผ่าน IG Story ระบุข้อความเป็นภาษาอังกฤษนะคะที่แปลได้ว่านิ่งสงบแล้วปล่อยให้เวรกรรมทำงานเองหลังจากที่หลายคนนะคะได้เห็นข้อความดังกล่าวก็พากันโยงไปที่อดีตคนรักอย่างเจพิพัฒน์ค่ะที่มีการโพสต์ภาพหวานๆฟิลแฟนเพื่อโปรโมทละครกับนางเอกสาวปางกัญญาลันจากนั้นไม่นานนะคะเจพิพัฒน์ค่ะก็ออกมาโพสต์คำคมผ่าน IG Story เช่นกันระบุข้อความเป็นภาษาอังกฤษนะคะที่แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าเราโกหกดังที่สุดเมื่อเราเนี่ยโกหกตัวเองงานนี้นะคะแฟนๆค่ะต่างสงสัยว่าทั้งคู่แชร์คำคมไล่เลี่ยกันแบบนี้จะเกี่ยวข้องกันหรือไม่และเรื่องนี้จะกลายเป็นสงครามคำคมไม่จบไม่สิ้นหรือเปล่าและล่าสุดนะคะก็ถูกพูดถึงมากขึ้นไปอีกค่ะคุณผู้ชมหลังสาววิววรรณรสนะคะออกมาโพสต์ภาพในชุดจัมป์สูทสีดำแหวกอกพร้อมแคปชั่นสั้นๆแต่แซ่บไม่เบานะคะเป็นภาษาอังกฤษที่แปลภาษาไทยได้ว่าเงียบปากไปถ้าทำตัวดีๆไม่ได้ก็เงียบไปเลยดีกว่าหลังจากแฟนๆนะคะเห็นโพสต์ดังกล่าวแล้วก็พากันแห่เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยทีเดียวค่ะงานนี้นะคะทางท็อปดาราค่ะจะพาย้อนกลับไปดูการให้สัมภาษณ์ของทั้งคู่นะคะหลังออกมายอมรับว่าเลิกกันแล้วรวมไปถึงการ unfollow IG ซึ่งกันและกันจนมาถึงวันนี้นะคะจุดปะทะดราม่าเดือดค่ะคุณผู้ชมก็คุยกันแล้วว่าเลิกกันคือนานเลยอ่ะนานแล้วยังกับก็สักพักนึงครับใช้คำว่าเลิกคือไม่ได้ห่างไม่ได้คือเลิกจริงใช่จากการคุยกันล่าสุดถ้าพี่รบกวนถามสาเหตุเท่าที่เสร็จพูดได้ตอบได้เนาะก็ผมว่ามันก็เหมือนความสัมพันธ์ทุกคู่ที่มันจะมีความสุขแล้วมันก็มีเรื่องที่แบบมันไม่เข้าใจกันเรื่องที่มันต่างกันแล้วก็เราก็พยายามจะปรับเข้าหากันมาเรื่อยๆตั้งแต่เรารู้ว่าโอเคมันมีจุดที่มันต่างกันอยู่แล้วทุกคนก็พยายามทั้งสองคนก็พยายามอย่างเต็มที่มากๆที่จะแบบอยู่ด้วยกันให้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เต็มที่แล้วทั้งสองคนจริงๆใครเป็นฝ่ายที่ตัดสินใจจับมือมาคุยกันว่าเราพอแค่นี้ไหมอะไรเป็นการคุยกันครับคุยกันมากกว่าก็คือแบบมันก็เอาจริงมันก็เริ่มจากแบบมีการแบบคุยเรื่องปัญหาขึ้นมาเรื่องปัญหาขึ้นมาแล้วก็เถียงกันนี่แหละครับแล้วก็เหมือนมันถึงจุดที่แบบต่างคนต่างรู้สึกว่าถ้าปรับเกินถึงไปมันจะเป็นการเอาเปรียบไปแสดงว่าปัญหามันน่าจะยาวนานแล้วกับเรื่องที่ต้องพยายามปรับใช่ครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบแค่ปัญหาแบบไม่ใช่แบบเกิดปัญหาขึ้นแล้วเราก็แบบปล่อยมืออะไรเงี้ยมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะใช้เวลาอยู่กับมันนานมากตอบได้ชัดเจนเลยครับไม่มีใครมาเกี่ยวข้องทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นปลาหรือว่าใครก็ตามตอนแรกคิดว่าดีครับแต่ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่การคบกันน่ะสำหรับวิวอ่ะมันเป็นเรื่องที่คนสองคนต้องปรับตัวกันไปตลอดเวลาที่มีปัญหาอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ถ้าเมื่อวันหนึ่งมันมีการที่คนหนึ่งปรับตัวอยู่แค่คนเดียวหรือว่าพยายามทำทุกอย่างอยู่คนเดียวมันก็ไม่สามารถแบบว่าไปต่อได้คนนึงที่ปรับตัวอยู่สาเหตุคือการทำไมถึงใครอะคะก็วิวเชื่อว่าวิวทำเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะทำดีที่สุดแล้วก็คือวิวมั่นใจในตัววิวว่าวิวสามารถปรับตัวใช่ก็คือที่ผ่านมาก็พยายามปรับอยู่ด้วยกันในทุกๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เมื่อวันนึงมันเหลือการที่พยายามอยู่แค่ทางฝ่ายเดียวมันก็อาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในช่วงเวลาที่คุยกันว่าเราจะยุติความสัมพันธ์แบบหน้าขนาดมันก็ยากอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นการคบกันระยะเวลาก็แบบ4ปีเนาะพี่เนาะมันก็นานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็
มันก็ต้องนึกถึงแบบโมเมนต์ต่างๆที่เคยผ่านกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เป็นคุณเอ่ยขึ้นมาก่อนว่าเราควรจะต้องมาคุยเรื่องความสัมพันธ์กันใหม่แล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันก็มีการคุยกันหลายรอบแล้วค่ะแต่ว่าครั้งนี้ก็ถือว่าเคลียร์ชัดจบไม่ได้มีติดค้างอะไรเราคุยกันแบบผู้ใหญ่แบบโตๆแค่ว่าเออถ้ามันอยู่ตรงนั้นแล้วมันไม่โอเคหรืออะไรแบบเนี้ยเราก็แค่ขอกลับมาดูแลตัวเองรักตัวเองแบบทำงานดีกว่าในความอันตรงนี้ก็คืออยากจัดการความรู้สึกตัวเองก่อนเป็นห่วงความรู้สึกตัวเองมากกว่าใช่คือแบบเรายังอยากจัดการความรู้สึกตัวเองแล้วก็มันไม่ได้รู้สึกแบบแย่หรือดาวหรืออะไรในตอนนี้นะคะก็แบบอยากทำงานแล้วอะอยากไปทำนู่นทำนี่ที่มันมีความสุขมากกว่าตอนนี้มุกออนได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์จ๊ะก็ทำงานได้ก็ออกมาได้ค่ะไม่ว่าเขาจะตอบอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาแล้วก็สิ่งที่ผมตอบไปก็ผมก็ยืนยันว่าผมได้ตอบในมุมของผมแล้วก็ความจริงในส่วนของผมไปหมดแล้วตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วทุกอย่างก็เรียบร้อยเนาะแล้วก็ดูแลตัวเองตอนนี้ก็ต่างคนก็น่าจะต่างดูแลตัวเองก็ถือว่าทุกคนได้พูดในมุมของตัวเองออกไปหมดแล้วสำหรับเราตอนนี้คือมูฟออนกี่เปอร์เซ็นต์นะคะร้อยยังคะมูฟออนหมายถึงว่าจากความเริ่มต้นพอไม่ครับผมก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่เราก็โฟกัสกับงานโฟกัสกับครอบครัวโฟกัสกับตัวเองดีกว่าแบบนี้ก็มีความสุขแล้วที่เราอันฟอลโล่ไม่ได้ติดตามมันก็เป็นการไม่รู้สิครับผมว่ามันก็เป็นการทำอะไรให้มันชัดเจนครับผมในตอนนี้นะครับในตอนนี้เรียกว่าหิวใจดีกว่าใช่ครับเอาละค่ะงานนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่จบง่ายๆซะแล้วเรามาติดตามกันต่อไปค่ะว่าทั้งคู่เนี่ยจะออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้ยังไงจะเกี่ยวกับสาวปังกัญญารันหรือไม่พลาดไม่ได้สักวินาทีเดียวค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ